ตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองก็เริ่มที่จะนิ่งมากขึ้นหลังจากที่เราได้ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วนะครับแต่หนึ่งประเด็นที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากก็คือความคาดหวังกับโครงการเงินดิจิทัลรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่อย่างไรบ้างวันนี้จะพาไปดูเรื่องนี้กันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนทราบเป็นอย่างดีว่าโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทเป็นโครงการที่เป็นโครงการใหญ่ที่รัฐบาลเดินหน้ามาตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงของการหาเสียงจนกระทั่งเข้ามาสู่ช่วงเวลาของการเป็นรัฐบาลนะครับพยายามผลักดันมาโดยตลอดมีการพยายามหาแหล่งที่มาของเงินทุนของโครงการนี้เพื่อเอามาใช้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายแล้วก็เดินหน้าต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือต้องรอชมหน้าของครม.ชุดใหม่ทีมเศรษฐกิจรัฐมนตรีกระทรวงการคลังว่ายังเป็นชุดเดิมหรือเปล่าครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระทรวงการคลังเพราะว่าถ้ามีชื่อของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มีชื่อคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลมาเป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังเหมือนกับช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็เชื่อว่าโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะถูกผลักดันต่อเนื่องไปอย่างแน่นอนนะครับการประชุมครม.ครั้งก่อนหน้านี้15สิงหาคมคุณวิษณุเครืองามอดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆแล้วโครงการเงินดิจิทัลยังมีรายละเอียดอีกหลายจุดที่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นยังต้องรอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาพิจารณาถึงแม้ว่าจะบอกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วก็ถือเป็นธรรมเนียมของการบริหารงานราชการที่เวลามีการโครงการไหนก็ตามที่ครม.ยังไม่ได้อนุมัติก็จะหยุดเอาไว้ก่อนแล้วเปิดทางให้ครม.ชุดใหม่ที่เข้ามาพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผ่านมาครม.เป็นการรายงานความคืบหน้าอนุมัติกรอบของการลงทะเบียนกรอบของแหล่งเงินที่จะนำมาใช้แต่ว่าตัวโครงการใหญ่ยังไม่ผ่านมติของครม.เพราะฉะนั้นยังต้องรอรัฐบาลชุดใหม่รอครม.ชุดใหม่มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าเราจะวิเคราะห์ถึงความต่อเนื่องของโครงการเงินดิจิทัลก็คงต้องพูดกันในรายละเอียดด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเข้าใจว่าณตอนนี้ประชาชนก็รอคำตอบเนื่องจากมีคนลงทะเบียนไปค่อนข้างเยอะแล้วซึ่งคุณแพทองธารชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีมาก็ค่อนข้างจะต่อเนื่องอยู่เหมือนกันทีนี้ก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าในส่วนของโครงการเงินดิจิทัลก็น่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อเพราะเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยด้วยขณะนี้โครงการก็ยังอยู่ในขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินโครงการอยู่นะคะมีประชาชนมาลงทะเบียนก็ไม่น้อยเลยนะคะกว่า30ล้านคนจากเป้าหมาย45ล้านคนตามงบประมาณที่กำลังรอจัดสรรค่ะซึ่งรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ก็เปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนนะคะตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็สามารถลงทะเบียนไปได้จนถึงวันที่15กันยายน2567นะคะถ้าเราอิงตามกำหนดการเดิมตามการคาดการณ์ก็คือรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยต้องการอยากจะให้โครงการนี้สามารถใช้ได้ภายในไตรมาส4ของปี2567ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการลงทะเบียนร้านค้าตามเดิมเนี่ยกำหนดการเดิมก็คือจะให้ร้านค้าเข้ามาลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2567แต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมานะคะกระทรวงการคลังก็ระบุว่าจะมีการแถลงข่าวจำเป็นจะต้องแจ้งรายละเอียดต่อร้านค้าในเรื่องคุณสมบัติในเรื่องช่องทางในเรื่องของวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆด้วยค่ะทีนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อในส่วนของการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าจะสามารถทำได้ภายใน1เดือนหรือไม่ซึ่งถ้าทำได้นะคะก็คงต้องลุ้นว่าโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทน่าจะสามารถเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีได้ในนัดแรกสมมุติถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะการจะผลักดันให้โครงการออกมาใช้ได้ในไตรมาส4ตามกำหนดการเดิมมันก็น่าจะมีความเป็นไปได้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแบบนี้มันจะส่งผลต่อการใช้งานแอปทางรัฐหรือไม่จำเป็นจะต้องลบแอปหรือเปล่าอ่ะอยากให้ฟังเรื่องนี้จากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าแอปทางรัฐเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเขาถูกออกแบบมาให้เป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการประชาชนค่ะไม่ใช่แอปสำหรับเงินดิจิทัลนะคะซึ่งแอปทางรัฐเนี่ยจะมีบริการภาครัฐหลากหลายมีความปลอดภัยและเป็นจุดเชื่อมโยงข้อมูลของประชาชนไปยังหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่ข้อมูลใหม่คุณจุลพันธ์บอกว่ามั่นใจได้ว่าปลอดภัยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องลบแอปพลิเคชันทางรัฐทิ้งค่ะมาขยายความกันในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ลงทะเบียนกับแอปทางรัฐไปจากโครงการเงินดิจิทัลนะครับทางพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสคมช.พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้แบบนี้ครับว่าต
อนที่มีการลงทะเบียนกับแอปทางรัฐเนี่ยจะมีการแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนให้ความยินยอมแล้วก็รับทราบแล้วว่าจะนำเอาข้อมูลไปใช้ในส่วนไหนในเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถ้าหากว่าโครงการจบหรือถ้าหากว่าโครงการนี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ข้อมูลที่มีการลงทะเบียนไว้จะต้องถูกทำลายตามข้อกำหนดที่มีเอาไว้ครับส่วนว่าจะนำข้อมูลที่ว่านี้ไปใช้ศึกษาโครงการอย่างเช่นว่าเงินที่ได้ใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจจะมีการหมุนไปกี่รอบจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างจะไม่มีชื่อของผู้ใช้แรงผู้ใช้งานแอปทางรัฐแล้วก็ใช้เงินดิจิทัลนะครับว่าไปซื้อของที่ไหนใช้จ่ายอย่างไรบ้างอันนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนเรื่องความกังวลว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการเงินดิจิทัลกับแอปทางรัฐจะหลุดออกไปสู่ภายนอกแล้วถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดก็ยืนยันเช่นเดียวกันครับว่าทางสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปทางรัฐแล้วก็มีทางสกมช.เขามีทีมเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์ตลอด24ชั่วโมงมีมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยตามสากลทุกอย่างเพราะฉะนั้นอยากให้ประชาชนคลายความกังวลในเรื่องนี้นะครับสำหรับตัวโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทนั้นมีการแถลงข่าวครั้งล่าสุดนั้น24กรกฎาคมที่ผ่านมาจากกระทรวงการคลังนะครับคุณพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการนะครับยืนยันว่าโครงการนี้จะทำให้มีการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้แล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนรวมถึงชุมชนด้วยมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจพึ่งพาตัวเองได้สร้างแล้วก็ทำให้เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพรวมทั้งเป็นการทั้งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีซึ่งจะมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในอนาคตด้วยครับซึ่งคุณพิชัยก็พูดเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเริ่มดำเนินโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทแล้วมันจะส่งผลให้เกิดพายุหมุนด้านเศรษฐกิจ4ลูกด้วยกันค่ะไล่เรียงดูกันแบบนี้นะคะลูกที่1ค่ะเป็นพายุหมุนที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้จ่ายเงินของประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กส่วนพายุหมุนลูกที่2จะเกิดขึ้นระหว่างร้านค้าขนาดเล็กกับร้านค้าขนาดใหญ่พายุหมุนลูกที่3นะคะจะเกิดระหว่างร้านค้าขนาดใหญ่กับร้านค้าขนาดใหญ่ด้วยกันซึ่งพอเป็นแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดการต่อยอดกำลังซื้อการบริโภคแล้วก็สร้างโอกาสด้านการลงทุนให้กับบรรดาผู้ประกอบการที่เขาเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ด้วยส่วนพายุลูกสุดท้ายหรือลูกที่4จะเป็นพายุลูกที่แรงที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นการทวีคูณนะคะเพราะว่าหลังจากที่ประชาชนใช้จ่ายแล้วมันจะเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจค่ะช่วยฟื้นฟูภาคการผลิตของประเทศแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยทีนี้มาดูในแง่ของการประเมินเศรษฐกิจไทยกันหน่อยนะคะแน่นอนว่าปีนี้เป็นปีที่เราเห็นหลายหน่วยงานออกมาประเมินเศรษฐกิจไทยเป็นระยะพามาดูมุมมองล่าสุดจากสำนักวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคของภูมิภาคอาเซียนบวก3หรือว่าแอมโบรค่ะทางแอมโรเขาประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยเป็นตัวเลขค่อนข้างน่าสนใจเลยเหมือนกันนะคะทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยเอามาดูปีนี้กันก่อนค่ะภาวะเศรษฐกิจไทยประจำปี2567แอมโรมองว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 2.8 ค่ะคุณผู้ชมขณะที่ในปี2568เนี่ยจะโตได้ร้อยละ 3.4 สาเหตุที่เขามองตัวเลขแบบนี้มันก็มีที่มาที่ไปก็คือมีแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ของภาคเอกชนในประเทศที่ขยายตัวได้ดีการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐนะคะที่มองว่าน่าจะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งมันรวมถึงผลของโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทเข้าไปด้วยค่ะมีข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนโยบายด้านการคลังจากทางแอมโรที่เขาเห็นว่าควรจะให้ทางการเนี่ยลดการขาดดุลการคลังเพื่อจะฟื้นฟูให้มีพื้นที่ทางการคลังหรือที่เรียกว่า fiscal space นะครับแอมโรเขาชื่นชมแผนการลดการขาดดุลระยะปานกลางของเราเพราะว่าเรามีการกำหนดเป้าหมายของการลดการขาดดุลการคลังไว้อย่างชัดเจนครับการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีอากรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นโยบายการคลังมีความพร้อมที่จะรับมือกับรายจ่ายที่มีความจำเป็นในอนาคตซึ่งแนวโน้มมันก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับตามการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศด้วยในระยะเวลาข้างหน้าแอมโรมองว่าประเทศไทยเราจำเป็นต้องมีการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวรวมไปจนถึงการเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรสินค้าเกษตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศรวมไปจนถึงการปรับตัวของภาคการผลิตให้ไปสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมๆของเราด้วยนะครับ
ถ้าเราไปดูมุมมองของกลุ่มธุรกิจที่เป็นรายเล็กๆ เราจะพบว่าเขาก็ยังมีความต้องการเงินดิจิทัลอยู่ดีนะครับผลสำรวจของสสบครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบอกว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลสูงถึงร้อยละ 75.2 นะครับส่วนแผนการใช้จ่ายเงินดิจิทัลของผู้ประกอบการ SME เนี่ยร้อยละ 77 บอกว่าจะนำไปใช้จ่ายสินค้าในหมวดของใช้ในชีวิตประจำวันร้อยละ 22.7 บอกว่าจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนแล้วก็ต่อยอดทางธุรกิจต่อเนื่องไปด้วยครับส่วนการเข้าร่วมของร้านค้า SME นะคะร้อยละ 54.4 ผู้ประกอบการ SME เนี่ยระบุว่าสนใจจะเข้าร่วมโครงการค่ะเพื่อนำเงินดิจิทัลไปใช้จ่ายในครัวเรือนมากที่สุดสำหรับการใช้จ่ายเงินในรอบที่1ค่ะขณะที่เรื่องของการใช้จ่ายเงินในครั้งที่2เนี่ยผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่บอกว่าต้องการอยากจะเบิกออกมาเป็นเงินสดนะคะเพื่อนำไปเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ไปต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจค่ะทีนี้มาดูในส่วนของประชาชนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมประชาชนส่วนใหญ่จากการไปสำรวจความเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ยังคงรอเงินดิจิทัลอยู่นะศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะได้ไปสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคผลสำรวจออกมาน่าสนใจนะคะประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.6 บอกว่าจะไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะคะทีนี้เมื่อถามต่อในแง่ลักษณะการใช้จ่ายเงินกลุ่มตัวอย่างค่ะร้อยละ 64.1 บอกว่าถ้าได้เงินมาก็จะใช้หมดเลยในครั้งเดียวที่เหลือก็อาจจะมีบ้างนะคะที่บอกว่าจะทยอยใช้ขณะที่บางคนบอกว่ายังไม่แน่ใจหรอกว่าจะเอาเงินไปใช้ยังไงขอแค่ได้มาก่อนก็แล้วกันค่ะทางอาจารย์ธนวัฒน์ปุณวิชัยครับในฐานะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าด้วยและก็เป็นประธานที่ปรึกษาของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของหอการค้าไทยเชื่อว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จากพรรคเพื่อไทยก็จะขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิทัลต่อไปแน่ๆนะครับเพื่อไม่ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักแล้วก็จะเป็นผลดีที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้รวมทั้งเป็นผลดีต่อพรรคเพื่อไทยเองด้วยอาจารย์ธนวัฒน์มั่นใจว่าเราจะได้ทีมครม.ชุดใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน1เดือนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับหรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็ทำให้ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปีนี้จะโตได้ในอัตราร้อยละ 2.4 จนถึง 2.6 ตามที่เคยคาดการณ์ไว้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ